ก็จริงๆก็เริ่มทุกคนทราบดีนะครับว่าคุณแม่ดูแลผมทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นหน้าที่ผู้จัดการมาตลอดนะครับในเรื่องงานนะครับซึ่งแม่ผมเก่งมากครับทำงานเพื่อผมมาตลอดเลยครับแล้วก็มาถึงตอนนี้ด้วยอายุเขาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แต่ก็มีความเครียดแหละครับเป็นเรื่องปกตินะครับความเครียดแล้วก็หลังๆเนี่ยก็มีคนที่ทั้งผมและแม่เนี่ยตกลงว่าเราจะมีคนมาช่วยดูแลเพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยสบายขึ้นได้ผ่อนมากขึ้นนะก็คือพี่โบนี่แหละครับคนนี้นะฮะแล้วก็หลังๆแกก็จะมีความเครียดจากเรื่องงานนะครับซึ่งผมก็เข้าใจมาตลอดครับแล้วก็ประมาณนั้นครับก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็สบายใจครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้วตกใจไหมอยู่มีการบล็อก IG เกิดขึ้นไม่ได้ตกใจอะไรแต่ก็มาเริ่มมาเห็นข่าวอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ก็จริงๆที่ผ่านมามันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆปกติอะไรอย่างเงี้ยครับมีมานานมากแล้วครับผมมีมาตลอดนะครับก็เป็นปกติครับผมแล้วก็หลังๆด้วยเรารู้สึกว่าเราเข้าใจแม่มาตลอดเราเข้าใจจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมเข้าใจนะทุกคนรอบตัวเข้าใจแล้วก็เข้าใจส่งกำลังใจให้แม่มาตลอดก็ผมเรียกว่ามันเป็นช่วงผัดเปลี่ยนแล้วกันเนาะแล้วก็ผมรู้ว่าคุณแม่ผมก็ต่อสู้กับมันอะไรกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้คุยได้เคลียร์กันไหมครับคุณแม่จริงคุยกันตลอดเลยครับคุยกันเป็นเรื่องปกติเลยครับคุยกันตลอดเลยครับผมคุณแม่ของขวัญคืออาจจะแบบบล็อกเพื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่นะผมก็รู้พร้อมทุกคนนี่แหละครับผมใช่เพราะว่าตัวผมเองก็อย่างบอกผมทำงานทุกวันเลยครับก็ทำงานทุกวันอย่างนี้มาเป็นเวลานานมากๆแล้วครับแต่กับเรื่องการบล็อกไอทีได้คุยกับคุณแม่เรื่องนี้ไหมคะไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเลยผมก็อยู่บ้านก็ถามทุกท่านถามนี่คุยอะไรเรื่องปกติเลยเราคิดว่าสาเหตุมันจากอะไรอ่ะใช่แล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในครอบครัวผมแบบมานานมากแล้วครับผมแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่าพื้นฐานก็คือทุกคนเข้าใจกันเข้าใจมีความรักให้กันอะไรแต่มันคือเรื่องปกติทั่วไปใช่ไหมคะนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้เป็นปัญหาหนักเรื่องงานเป็นหลักครับเรื่องงานเป็นหลักครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันหลายคนมันเยอะมากว่าแบบมันเกี่ยวกับเรื่องความรักของเราหรือเปล่าคือจริงๆต้องเอาจริงผมเข้าใจว่าทุกคนมีความเป็นห่วงแล้วก็อยากรู้เขาเรียกไงนะเป็นห่วงแล้วก็แบบผมได้รับความเป็นห่วงเยอะมากเลยคือขอบคุณมากๆจริงสำหรับทุกความเป็นห่วงครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าจะผมให้ผมพูดอะไรไปเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันก็จะทำลายแม่แล้วก็ทำลายตัวผมเองมันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวผมครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็อยู่ในความเข้าใจแล้วก็ความรักแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้วนายเองอธิบายให้กับเฟิร์นยังไงบ้างจริงๆเฟิร์นแล้วก็ทุกคนรอบตัวผมเข้าใจหมดเลยแล้วก็รักแม่รักทุกคนไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันเลยทุกคนรอบตัวไม่มีปัญหาเรามีแต่ความหวังดีความรักที่ดีมีแต่ความให้มีแต่ความให้ครับแล้วก็มีแต่ความเข้าใจกันจริงๆเฟิร์นหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะเป็นอะไรอาจจะอยู่ที่ถ้าเวลาให้ท่านเหนื่อยเนี่ยเขาก็อาจจะมีความน้อยใจที่จะไม่มีเวลาจริงๆผมก็ทำงานตามปกติมานานหลายปีมากเลยครับกลับมาบ้านก็ได้พูดคุยบ้างกินข้าวคือผมก็ทำตามปกติทุกอย่างที่มันมีมานานมากแล้วครับพี่นายจะใช้ชีวิตปกติกับแม่เหมือนเดิมทุกประการไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ก็มันเป็นจากความเครียดเรื่องงานของเขาแหละครับที่มันคงสะสมแล้วก็ด้วยความรักที่ดูแลเรามาตลอดนะครับแล้วก็บวกกับตอนนี้มันเป็นช่วงที่ผัดเปลี่ยนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องการกำลังใจมากๆนะครับไม่อยากให้มีใครมาบั่นทอนกำลังใจอะไรกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเลยนะครับเครียดครับเครียดมากครับตอนนี้ที่สัมภาษณ์ก็เครียดเนี่ยเครียดมากครับใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างมันใช้เวลาจริงๆไม่มีทั้งตัวผมทั้งคนรอบตัวผมไม่มีใครอยากทำร้ายอะไรใครเราใช้เวลาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนด้วยความเข้าใจกันอย่างเดียวแสดงว่าตัวเราเป็นห่วงความรู้สึกแม่แล้วก็ความรู้สึกผมเป็นห่วงทุกคนที่ผมเป็นห่วงทุกคนอยู่แล้วครับที่วันนั้นที่คุณแม่โพสต์มันแบบแกอาจจะเดือดร้อนมันนะคะโพสต์ล่าสุดก็แบบฉันร้องเองอะไรอย่างเงี้ยนายตกใจไหมคะกับสิ่งที่คุณแม่โพสต์ล่าสุดก็เห็นพร้อมทุกคนแต่ก็ผมก็เข้าใจแกมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆจริงๆครับจริงๆมันอยู่ในเรื่อง processนะครับมันอยู่ใน process นะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันเร่งรีบอะไรใจเย็นให้เวลากันเลยครับแล้วก็สนับสนุนกันเลยครับแบบให้กำลังใจให้พวกเขาจริงแสดงว่าตอนนี้อยู่กับแม่เองก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับปัญหาเขาคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แบบพยายามหลีกเลี่ยงว่าจะไม่คุยกันต่อหน้าจริงๆผมก็
เต็มที่ทุกอย่างนะผมเต็มที่กับปัจจุบันทุกอย่างผมทำอะไรผมก็เต็มที่สุดด้วยความรักและความหวังทุกอย่างแต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆบางเรื่องมันก็แบบมันเกิดขึ้นกันได้ครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็มีแต่ความเข้าใจแล้วก็คุณแม่ก็กำลังสู้กับมันอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอเรียบร้อยก็ให้เวลาครับให้เวลาเรื่องของงานแล้วอ๋อครับจริงๆมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากครับเรื่องครอบครัวของทุกคนมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟผมขอให้ย้ําชัดเจนอีกครั้งว่าเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆครับผมคงพูดแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนได้เท่านี้นะครับว่าทุกอย่างมันต้องให้เวลาแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันต้องมีทางแก้ปัญหาหรือว่ามันต้องมีทางแก้ไขแล้วก็ทุกคนร่วมใจกันอยู่นะครับก็อยากให้สนับสนุนมองทุกอย่างให้เป็นโพซิทีฟกันนะครับไม่อยากให้ตีความเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนกําลังให้เวลาแล้วก็ช่วยกันอยู่ด้วยความรักจริงๆมันปฏิการดีขึ้นไหมทิศทางดีขึ้นไหมมันอยู่ในช่วง process ครับอยู่ในช่วง process ในการเคลียร์ใจพูดคุยครับใช่ครับทุกอย่างเลยครับมันอยู่ในช่วง process ที่พวกเราอยากมีความสุขทุกคนอยากมีความสุขแล้วก็มีความรักที่ดีมากเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยก็อยู่ในช่วง process อยู่ครับมีภาระอะไรออกมาเยอะแยะมีใครที่คอยอยู่คุณแม่เพื่อไม่ให้เขาอยู่คนเดียวลงผิดอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่ทราบก็บ้านผมก็จะมีกันอยู่2คนมาตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็มีพี่ๆในวงการก็แวะมาบ้างคนที่ทำงานรอบตัวผมก็อยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่หลังๆแกก็อยู่แคคตัสมีการเลี้ยงเพจฝากเพจได้นะดูแคคตัสเข้าไปดูนะครับเป็นอะไรที่แม่ผมรักมากเลยแล้วก็หลังก็มีเนี่ยครับมีพี่โบมาออกงานกับผมเพราะว่าแม่เขาก็เห็นด้วยว่าเขาเหนื่อยมากแล้วเขาก็อยากพักผ่อนนะครับผมนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็อยู่กับคุณหมอก็สบายใจแม่กับจับโยงเล่นจับโยงนี่เวลาแม่อะไรก็จะไปโยงอะไรเงี้ยแม่รู้สึกยังไงบ้างที่แบบเป็นดราม่าไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเอาจริงแล้วนะผมมองข้ามไปเลยมองข้ามปัญหาทุกอย่างไปเลยเพราะเรารู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ไม่มีอะไรเราอยากรักษาเรามีแต่ความรักมอบให้กันอย่างเดียวความเข้าใจอย่างเดียวเลยให้กำลังใจครับใบเป็นคนที่โพสิทีฟมากครับแล้วก็ซัพพอร์ตกันตลอดแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันตลอดเลยครับไม่ใช่แค่ใบทุกคนรอบข้างตัวผมแล้วก็ตัวใบเช่นกันเข้าใจครับในที่วันนี้เราบรรยายความสัมพันธ์กับคุณแม่กับเรื่องความรักระหว่างเธอด้วยวันนี้เราบรรยายในแบบที่เราเป็นคนกลางเป็นคนกลางบรรยายไงก่อนอื่นเลยผมก็ทำทุกอย่างตามปกติมานานมากแล้วครับขอย้ำอีกทีว่าก็ทำทุกอย่างมาตามปกติแล้วก็ทำงานนู่นนี่เหนื่อยก็มีเวลาครับผมแล้วก็มีความเข้าใจกันตรงกันนะครับคือนายไม่ยืนยันเลยว่าตลอดเวลานายไม่ได้เปลี่ยนไปเลยใช่ก็ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมงานผมก็มีแต่ยุ่งขึ้นทุกวันด้วยครับผมใช่แต่ความประทับข่าวต่างๆบางคนก็บอกว่านายไม่มีเวลาให้แม่อะไรเงี้ยนายก็ความประทับไม่จริงผมย้ำชัดเจนอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ผมเป็นนิ่มคือเราก็ทำงานผมเป็นคนบ้างงานมากมีเวลาเพื่อมีเวลาส่วนตัวทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ทำอย่างนี้ตามปกติของผมมานานมากแล้วจริงๆเครียดไหมที่คนบอกว่าติดแฟนจนแม่งอนไหมไม่เครียดเพราะเรายืนยันว่าเราก็ใช้ชีวิตตามปกติใช่ครับแม่ก็ปกติมีเวลาแม่ก็ปกติไม่เครียดไปเลยถูกต้องครับถูกต้องผมก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงเวลาที่process ในช่วงการปรับผลัดเปลี่ยนทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอให้เวลาอย่างเดียวเลยแล้วก็อย่างที่บอกอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะพูดไปสุดท้ายคนที่ผลกระทบก็คือตัวผมกับแม่ผมก็อยากให้ทุกคนให้มีความซัพพอร์ตมีความสบายใจให้กันและกันมีความหวังดีต่อกันและกันครับถ้าอยากบอกอยากไปทำกิจกรรมคุณแม่บ่อยขึ้นอะไรนะไม่มีคนไปเบิร์นไปทำกิจกรรมคุณแม่ไปเจอไปทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติครับว่างก็ปกติครับก็คือยันว่าใบก็ยังคุยกับแม่ปกติเนาะใช่ครับใช่ไหมไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับผมใช่อย่าบอกกับทุกคนนะเพราะว่าบางเป็นคนชาวเน็ตหลายคนอย่างเงี้ยครับคุณแม่ก็โดนหนักเหมือนกันนะใช่ชีช้ำเนี่ยที่มาโนเบย์อย่างไรรู้สึกไงบ้างชาวเน็ตบางคนเขาบอกว่าให้แบบนายปล่อยเบิร์นไม่เถอะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเลยครับผมก็ถือว่านั่นคือความเป็นห่วงที่มอบให้กับคนที่ใกล้ชิดของผมนะครับทุกคนมีแต่ความหวังดีผมเห็นมาหมดแล้วมีแต่ความห่วงใยมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้า
เราเข้าใจกันทุกคนรอบตัวผมเข้าใจกันเรามีเราซัพพอร์ตกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเราไม่มีมาคิดถอยหลังอะไรเราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวแม่สงสารคุณแม่ไหมเพราะโดนหนักก็เป็นห่วงมากครับผมเป็นห่วงมากก็แน่นอนว่าเขาก็อ่านครับแล้วเขาก็เครียดเลยครับแล้วก็เขาให้ในโซเชียลไปเลยเชื่อไหมตอนนี้ก็อยู่ในมือหมอแล้วผมก็สบายใจคุณหมอห้ามไม่ให้ดูโซเชียลอันนี้เป็นเรื่องการรักษาของหมอผมบอกไม่ได้อันนี้คือคุณแม่ต้องพบเขาเรียกว่าอะไรนะนักจิตบำบัดอะไรนี้ผมขออนุญาตไม่พูดมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆครับโอเคนะยังขาดเสริมกันกับความสัมพันธ์ของเราความสัมพันธ์ของผมกับเฟิร์นยังคงดีแล้วก็พัฒนาดีต่อขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันสปอร์ตกันคนไม่ใช่แค่เฟิร์นคนรอบข้างตัวผมทุกคนเลยครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆขอให้เวลาแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าส่งพลังงานที่ดีๆให้กันและกันมีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่าครับขอบคุณสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าที่ทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าอาร้อน